สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะเป็นประจำค่ะที่จะมาบริหารจัดการเงินทองในกระเป๋าแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้พวกเราอยู่กับท่านดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ประธานกรรมการของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลายคนมีคำถามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนนะครับว่าทิศทางของราคาน้ำมันก่อนในนี้เราจะเห็นอยู่แถวๆระดับ60เหรียญสหรัฐต่อแบเรลณปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาถึง70 75แล้วไปถึง77เหรียญสหรัฐต่อแบเรลเลยนี่คือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะสถานการณ์ราคาพลังงานณตอนนี้ท่านมีมุมมองยังไงบ้างคะที่บอกว่าปกติเราเห็น60 70ดอลลาร์ต่อแบเรลเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องย้อนกลับไปนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผันผวนเยอะมากแล้วก็10ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นระดับราคาในระดับนี้ที่จริงเพิ่มขึ้นมาเป็น120ดอลลาร์ต่อแบรัลด้วยซ้ำแล้วมันตกลงมาเนื่องจากมันมีซัพพลายเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจากแหล่งต่างๆแต่ถ้ามองย้อนไปอีกทีนึงเนี่ย10ปีมาแล้วเนี่ยนะราคาก็พุ่งสูงขึ้นมาเพราะว่าความต้องการน้ำมันของโลกเพิ่มขึ้นมาShale Oil Shale Gas ยังไม่เกิดขึ้นที่นะครับแล้วราคาก็อยู่ในระดับ100ดอลลาร์ต่อแบรัลเนี่ยเป็นเวลาระยะหนึ่งเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มตกลงมาเพราะว่ามีเชลออนเชลแก๊สเพิ่มขึ้นมาแล้วโอเปกเปลี่ยนนโยบายว่าจะรักษาระดับสัดส่วนการผลิตก็คือจะไม่ยอมให้เสียส่วนแบ่งการผลิตต่อไปแล้วราคามันก็เลยดิ่งลงมาสู่ระดับ40ดอลลาร์50ดอลลาร์แล้วก็ลงไปต่ำสุดถึง30ดอลลาร์ต่อแบเรลจนกระทั่งเราอาจจะเคยชินกับราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลา4ปีตอนนี้เนี่ยราคามันก็เริ่มปรับขึ้นมาสู่ในระดับที่อาจจะเป็นระดับที่เรียกว่ามีความสมดุลก็ได้เพียงแต่ว่าในช่วงหลังที่ขึ้นมาเป็นประมาณ 70-80 ดอลลาร์ต่อแบเรลเนี่ยอาจจะมาจากเหตุผลอื่นด้วยเชลออนเชลแก๊สเนี่ยมันมีการผลิตเพิ่มขึ้นเยอะมากมันก็ทำให้ราคาไม่สามารถเพิ่มขึ้นไปได้มากแต่ว่ามันมีเหตุผลเรื่องของการเมืองปัญหาการผลิตในบางประเทศอย่างเวเนซุเอลาความร่วมมือระหว่างซาอุดิอาระเบียโอเปกแล้วก็รัสเซียในการรักษาระดับการผลิตราคามันก็เลยพุ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าระดับราคา 70-80 ดอลลาร์ต่อแบเรลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันจะมีความยั่งยืนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะกระตุ้นให้มีการผลิตเชลออยล์มากขึ้ นและที่ต้องไม่ลืมด้วยก็คือพลังงานหมุนเวียนเนี่ยพลังงานหมุนเวียนซึ่งช่วงหนึ่งก็อาจจะประสบปัญหาเล็กน้อยจากราคาน้ำมันต่ำเนี่ยตอนนี้ต้นทุนลดลงมาเยอะมากประสิทธิภาพของพลังงานหมุนเวียนดีขึ้นมาเยอะมากตัวนี้จะเป็นตัวทวงไม่ให้ราคาน้ำมันสามารถที่จะอยู่ในระดับสูงเกินไปอย่างยั่งยืนอย่างโซลาร์ฟาร์มเนี่ยโซลาร์ฟาร์มราคาลดลงมาเยอะมากประมูลกันในช่วงหลังๆในอินเดียในตะวันออกกลางราคามันลงมาเหลือประมาณ1ถึง3บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นแหละเวียดนามเพิ่งประมูลไปนะผู้ลงทุนไทยชนะการประมูลเวียดนามนี่มันก็จะมีลักษณะคล้ายไทยที่ว่าจะมีฝนตกเยอะมีเมฆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงแดดมันอาจจะไม่ดีเท่ากับในตะวันออกกลางราคาที่ออกมาเนี่ยก็ 3.3 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าราคาพลังงานหมุนเวียนมันลงมาเยอะมากเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่จะตรึงราคาน้ำมันไม่ให้สูงเกินไปแก๊สธรรมชาติเหลว LNG ตอนนี้ก็เป็นตลาดของผู้ซื้อมีเหลือเฟือมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะแก๊สธรรมชาติเหลวก็เป็นตัวสำคัญที่จะดึงไม่ให้ราคาน้ำมันสูงจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะเริ่มเห็นราคาน้ำมันลงมาอยู่ในระดับที่น่าจะเป็นระดับที่มีความสมดุลมากกว่าอาจจะสัก60-70ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับค่ะคือสามารถเรียกเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างได้เลยไหมคะเพราะว่าถ้าอยู่ในตลาดน้ำมันเนี่ยจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นผู้นำเลยนะคะทุกวันนี้เราเห็นสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีเชลออยล์เชลแก๊สเนี่ยส่งออกน้ำมันค่อนข้างรายใหญ่แล้วบอกว่าบางที่บอกว่าแซงซาอุดิอาระเบียแล้วด้วยเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างยั่งยืนไหมมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญนะเพราะว่าอย่างของอเมริกาเนี่ยมีครั้งหนึ่งก็พูดกันว่าอเมริกานี่คงจะไม่มีอนาคตเรื่องการผลิตน้ำมันอีกแล้วการผลิตน้ำมันจะลดลงไปเรื่อยๆแต่พอดีมีการพัฒนาเรื่องเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สขึ้นมาเนี่ยการผลิตก็เลยสูงขึ้นมาและดูท่าทางว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานพอสมควรจนกระทั่งในขณะนี้เนี่ยอเมริกาเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกเริ่มส่งออกน้ำมันแต่ว่ายังเป็นผู้นำเข้าสุดที่เล็กน้อยนะเพราะว่ามีการส่งออกและนำเข้าแต่ในไม่ช้าเนี่ยอีกไม่นานอเมริกาก็จะกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันสุดที่ของโลก
แต่ว่าไม่ใช่ผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดเพราะว่ารายใหญ่ที่สุดยังไงก็ยังเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ไอ้การที่อเมริกามีการผลิตเพิ่มขึ้นเยอะมากเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนี่ยที่ทำให้ตลาดน้ำมันเนี่ยมีสป라이ดเหลือเฟือทำให้ราคาไม่สามารถที่จะพุ่งสูงขึ้นไปได้นะครับค่ะสภาวะการแบบนี้นะคะราคาน้ำมันจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาสูงสุดหลายคนบอกว่าถ้าในช่วงเวลาจำกัดแบบนี้นะคะสูงสุดในรอบ3ปีเลยก่อนที่จะย่อตัวลงมาด้วยทิศทางที่ค่อนข้างบางครั้งหลายคนบอกไร้ทิศทางแบบนี้นะคะมองเข้ามาในบ้านเราผู้ประกอบการดูทั้งเชนเลยทั้งซัพพลายเชนเลยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำจะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างไหมคะแล้วถ้าผู้ประกอบการอะไรถ้าพูดถึงผู้ประกอบการที่เป็นพวกโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยสิ่งที่เขาขายกับสิ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยมันเป็นราคาตลาดโลกอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาชินอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นราคาตลาดโลกอยู่แล้วทีนี้ผู้ประกอบการไทยที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัตถุดิบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อน้ำมันในราคาตลาดโลกนะอย่างบริษัทขนส่งผู้ใช้รถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมก็ซื้อน้ำมันซื้อเชื้อเพลิงในราคาที่อาจจะบวกภาษีบวกนโยบายของรัฐเข้าไปโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยรัฐบาลก็เก็บภาษีพอสมควรเลยนะในขณะนี้เบนซินดีเซลถูกเก็บภาษีสรรพสามิต 5.85 บาทต่อลิตรและยังมีภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำมันบวกเข้าไปอีกเนี่ยอย่างเบนซิน 95E10 เนี่ยภาษีทุกชนิดบวกกันเนี่ยมัน 8.90 นะที่ขายกันอยู่ที่ปั๊ม 28 บาท 29 บาทเนี่ยหักภาษีออกไปมันจะเหลือ20บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันที่ผู้ใช้น้ำมันในประเทศใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐด้วยแล้วตอนนี้รัฐบาลก็บอกแล้วว่าจะรักษาราคาไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรซึ่งก็ทำได้เพราะว่าเพราะเงินกองทุนน้ำมันตอนนี้ยังมีเงินเหลืออยู่ตั้ง 31,000 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐที่จะช่วยดูแลแล้วถ้าเผื่อว่าราคามันสูงขึ้นไปเป็นช่วงไม่ยาวนักเนี่ย 31,000 ล้านบาทที่ก็มีเหลือเฟือที่จะบริหารจัดการราคาไม่ให้สูงขึ้นไปได้ที่จริงแล้วนะครับผู้ใช้น้ำมันทั่วไปเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้นะโดยการสังเกตราคาที่หน้าปั๊มว่าเป็นราคาเท่าไหร่แล้วก็เติมน้ำมันในปั๊มที่ราคาถูกที่สุดโดยทั่วไปเนี่ยราคาขายปลีกน้ำมันตามปั๊มต่างๆเนี่ยอาจจะเท่ากันแต่ว่าไม่ใช่เสมอไปนะโดยเฉพาะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาถ้าราคาขึ้นเนี่ยปตท.จะเป็นปั๊มสุดท้ายที่ปรับราคาขึ้นถ้าราคาลงปตท.จะเป็นปั๊มแรกที่ปรับราคาลงสังเกตดูให้ดีนะครับแล้วก็ดูจากข่าวด้วยว่ามันมีการปรับราคาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดูให้ดีว่าปั๊มไหนราคาถูกก็ไปเติมปั๊มนั้นก็สามารถประหยัดเงินได้ทันทีเป็นต้นนะครับค่ะเราเตรียมตัวได้แล้วก็เราทราบก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็มันจะมีช่วงต่างเราสามารถปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวได้อันนี้สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยต้องพูดอย่างนั้นเตรียมตัวได้ครับเพราะว่าเดิมทีเดียวกระทรวงพลังงานช่วงหนึ่งมีการประกาศมาว่าไม่ให้บริษัทน้ำมันแจ้งการปรับราคาก่อนการปรับราคาแต่ตอนนี้ประกาศนั้นยกเลิกไปแล้วเพราะนั้นก็ทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมก็คือว่าจะมีการแจ้งข่าวการปรับราคาก่อนการปรับราคาถ้าเผื่อราคาจะขึ้นก็ยังไม่ก็รีบเติมซะถ้าราคาจะลงก็จะเพิ่งเติมแล้วโดยเฉพาะเลือกปั๊มปตท.เพราะว่าถ้าเพื่อลงเนี่ยมันลงเร็วกว่าคนอื่นถ้าขึ้นช้ากว่าคนอื่นก็จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราประชาชนและผู้บริโภคเนี่ยแหละจะต้องติดตามข่าวสารนะคะพรุ่งนี้ราคาขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าเราขึ้นช้ากว่าคนอื่นนะคะสำหรับสถานีบริการน้ำมันปตท.นะคะก็นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการเตรียมตัวว่าอย่างนั้นวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณครับและนั่นก็เป็นมุมมองและวิสัยทัศน์ดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะจากท่านดร.ปิยะสวัสดิ์อมรนันท์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจรออยู่ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ